น้ำแข็งใส่อะไรไม่รู้มีน้ำอะไรบ้างครับมีน้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็น้ำมะลิน่าจะขอน้ำเขียวข้าวเปลือกอะไรเหรอครับอ๋อเป็นแกบอะครับแกบมีวิธีทำอะไรครับแกบคือเปลือกของข้าวที่สีและเป็นเมล็ดแล้วอะแต่คือเรามาปอกอ้าวแล้วทำไมเอามาแช่แล้วแข็งครับอ๋อเพื่อที่ว่าไม่ให้น้ำแข็งละลายไงครับมันจะไม่ติดกลิ่นหรือว่าติดรสชาติอ๋อเดี๋ยวพี่ก็เอาไปล้างอะค่ะล้างแล้วก็ไปใส่อีกทีนึงใช่มันก็จะไม่มีกลิ่นละเห็นไหมน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายอ๋อเป็นเหมือนแช่ตู้เย็นแต่ว่ามาแช่แกบแทนใช่แล้วก็ล้างอย่างนี้เรื่องนี้พี่ไปซื้อแกบจากที่ไหนครับอ๋อพี่ไปซื้อจากโรงสีครับแกบเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยนำข้าวเปลือกไปสีแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยเราเอาไปหุงทานเปลือกเนี่ยก็เอามาโบกพวกน้ำแข็งมาใช้ประโยชน์ได้แม่น้องๆนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับเพราะปัจจุบันแทบจะไม่มีใครเก็บน้ำแข็งด้วยวิธีนี้กันแล้วเรียกได้ว่าน้องๆได้เห็นภูมิปัญญาการรักษาความเย็นแบบดั้งเดิมกันเลยทีเดียวแกลบที่น้องๆเห็นอยู่นี้แท้ที่จริงก็คือเปลือกของข้าวที่หุ้มเมล็ดไว้นั่นเองแหละครับโอ้โหมาอยู่นี่นะนี่เองที่เดินตามหากันมาแม่สวัสดีครับพี่ตัดมาพอดีเลยเวลาเลยแม่ได้จ่ายตังค์พอดีเลยครับว่าแล้วเชียวแล้วเห็นมาอยู่กันตรงนี้ตั้งนานนี่มาสนใจอะไรน้ำแข็งใส่เป็นพิเศษหรอก็สนใจแกลบครับแกลบมาใส่ในน้ำแข็งครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเก็บความเย็นทำให้น้ำแข็งไม่ละลายอ๋อให้มันละลายช้าครับผมน้ำแข็งจะละลายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูงกว่าแต่เมื่อนำแกลบมาห่อหุ้มน้ำแข็งไว้จะทำให้น้ำแข็งละลายช้าเพราะว่าแกลบมีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดีดังนั้นความร้อนจากอากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าน้ำแข็งจึงเข้าไปถึงก้อนน้ำแข็งได้ยากจึงทำให้น้ำแข็งละลายช้ากว่าปกตินั่นเองนะครับแล้วแบบนี้น้องๆอยากจะรู้จักกับแกลบมากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วแกลบเนี่ยนอกจากเอามาปกคลุมน้ำแข็งไม่ให้มันละลายอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าก็อยากดีครับถ้าสนใจแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อสงสัยแบบนี้จะว่าภารกิจต่อไปของน้องๆนะคะก็คือออกเดินทางไปตามหาความรู้เกี่ยวกับข้าวเปลือกแล้วก็แกลบกันค่ะจ้าสำหรับน้องๆนะคะก็มาอยู่กันที่มูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นองค์กรเอกชนนะคะที่ดำเนินการพัฒนาด้านพันธุกรรมข้าวค่ะซึ่งวันนี้นะคะจ้าก็ได้นัดกับนักวิชาการของมูลนิธิข้าวขวัญเอาไว้ค่ะเพื่อมาให้ข้อมูลกับน้องๆนะคะในเรื่องของข้าวแล้วก็แกลบกันค่ะน้องๆอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวแล้วก็แกลบกันยังเอ่ยอยากครับอยากแล้วครับถ้าอยากแบบนี้นะพี่ว่าเดี๋ยวเราไปพบนักวิชาการท่านนี้กันเลยดีกว่าพี่ได้ข่าวมาว่าท่านไปตรวจดูต้นข้าวอยู่ที่นาข้าวทางด้านนู้นเลยถ้างั้นเราเดินไปเลยกันดีกว่าเนาะครับผมไปเลยให้ค่ะพี่สุขสันต์นะคะนักวิชาการของมูลนิธิข้าวขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุขสันต์คะตอนนี้น้องๆเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวหลายเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆเขาลองถามคำถามพี่สุขสันต์หน่อยนะคะครับยินดีครับพี่ครับเมื่อตอนเช้าพวกผมเนี่ยไปซื้อน้ำแข็งใสมากินแล้วเขาเปิดฝาออกมาเนี่ยครับเห็นเขาใส่แกลบลงไปในน้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็นพวกผมเลยอยากมาเรียนรู้เรื่องแกลบอะครับก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าที่มาของแกลบมาจากไหนเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องต้นข้าวก่อนทราบหรือไม่ครับว่าข้าวชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมากินก็คือข้าวป่าในระยะแรกข้าวเป็นอาหารตามฤดูกาลต่อมาเมื่อมนุษย์เฝ้าสังเกตและเรียนรู้ธรรมชาติจนถึงยุคหินใหม่มนุษย์จึงเรียนรู้การปลูกข้าวอย่างเป็นระบบแทนที่การหาเก็บจนเกิดนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับข้าวตามมาอย่างต่อเนื่องตามแหล่งอารยธรรมทั่วโลกกล่าวได้ว่าข้าวเป็นธัญญาหารหลักของมนุษย์โลกประชากรกว่าครึ่งโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและข้าวยังมีความผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนมานานนับหลายพันปีมีพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวมากมายเราควรรู้ไว้ว่าเมล็ดข้าวเล็กๆสำคัญต่อชีวิตของเรามากมายเลยทีเดียวแล้วจากนี้อีกกี่เดือนนะครับถึงจะมีเมล็ดข้าวครับหลังจากนี้เนี่ยนี่ก็ข้าวอายุประมาณ2เดือนอีกประมาณ2เดือนครับการเจริญเติบโตของต้นข้าวแบ่งออกได้3ระยะคือระยะที่1
ป็นระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นเริ่มจากต้นข้าวงอกออกจากเมล็ดเป็นระยะกล้าใช้เวลาประมาณ 25-30 วันระยะแตกกอจนถึงระยะกำเนิดช่อดอกใช้เวลาประมาณ 25-30 วันระยะที่2คือระยะการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์เริ่มจากระยะกำเนิดช่อดอกจนถึงวันออกดอกใช้เวลาประมาณ30วันและระยะที่3คือระยะการสร้างเมล็ดเริ่มจากวันออกดอกจนถึงวันเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ30วันสรุปคือการเจริญเติบโตของต้นข้าวใช้เวลาประมาณ110วันถึง120วันแต่อย่างไรก็ตามอายุของต้นข้าวจะมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับข้าวแต่ละพันธุ์นั่นเองนะครับอยากจะทราบว่าในตัวของเปลือกข้าวหรือว่าแกลบเนี่ยค่ะมันมีส่วนช่วยในการปกป้องหรือดูแลเมล็ดข้าวยังไงเนี่ยจะถามจากพี่สุขสันต์ได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านะครับตั๊กกับน้องๆนะคะก็มาอยู่กันที่เรือนทดลองปลูกข้าวค่ะน้องๆคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับต้นข้าวหรือว่าข้าวเปลือกนะถามพี่สุขสันต์ได้เลยค่ะเนี่ยครับผมสังเกตว่าเนี่ยครับเมล็ดหนึ่งเมล็ดนะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะแม่น้องสันช่างสงสัยจริงๆเลยนะครับเพราะข้าวเปลือกเมล็ดเล็กๆหนึ่งเมล็ดเนี่ยมีองค์ประกอบหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเปลือกข้าวหรือแกลบ 25% รำข้าว 8% เมล็ดข้าว 65% และจมูกข้าวอีก 2% นี่ครับผมลองจับข้าวดูแล้วครับผมจับแล้วมันรู้สึกสักๆมือครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีขนที่เปลือกใช่ไหมครับใช่ครับข้าวทุกพันธุ์นี่จะมีขนที่เปลือกนะฮะใช้ป้องกันตัวเองนะฮะจริงแล้วเนี่ยเปลือกหน้าที่หลักๆก็คือคอยห่อหุ้มนะฮะไม่ให้ความร้อนเนี่ยมาโดนที่เมล็ดข้าวมากเกินไปป้องกันความร้อนป้องกันเชื้อราป้องกันแมลงนะครับตัวขนนี้ก็เป็นตัวช่วยเสริมเรื่องการระบายความร้อนเรื่องป้องกันแมลงด้วยและเปลือกข้าวยังมีความสำคัญในการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวเพื่อให้ข้าวสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อีกด้วยถ้าเก็บรักษาพันธุ์ข้าวหรือข้าวเปลือกไว้ในสภาพปกติโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสภายในโรงเก็บจะสามารถรักษาพันธุ์ข้าวไว้ไม่ให้สูญเสียการงอกได้ประมาณ1ปีและถ้าเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสจะสามารถเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไม่ให้สูญเสียการงอกได้นานมากกว่า1ปีโดยการเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชมี3ระยะด้วยกันคือ1ระยะสั้นเป็นการเก็บพันธุ์ข้าวในที่ที่มีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวให้คงความงอกได้นาน 3-5 ปี2ระยะปานกลางเป็นการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิ5องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวให้คงความงอกได้นานถึง20ปีและ3ระยะยาวเป็นการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวให้คงความงอกได้นานถึง50ปีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเปลือกสำคัญต่อเมล็ดข้าวมากแค่ไหนนี่น้องๆทราบไหมครับว่าข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเออสีหรือเปล่าสีครับสีด้วยใช่ไหมอันนี้คิดว่าตัวนี้เป็นพันข้าวเจ้านะครับเป็นนี่ข้าวเจ้าส่วนใหญ่เมล็ดจะเรียวยาวนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวสีก็จะเข้มๆน้ำตาลเข้มนิดนึงนะฮะโดยทั่วไปข้าวเหนียวนี่จะเมล็ดจะป้อมๆจะป้อมกว่าข้าวเจ้าการแยกนะฮะแยกข้าวเปลือกที่ออกอาจจะออกจากรวงได้เนี่ยมันจะนวดได้หลายวิธีนะครับถ้าวิธีโบราณก็คือใช้แรงงานคนบางที่เขาก็จะใช้แรงงานสัตว์ใช้วัวใช้ควายเนี่ยนวดย่ำใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันวิธีที่นิยมที่สุดเขาใช้รถเกี่ยวใช้รถเลยครับใช้รถก็คือนวดสดๆเลยก็คือวิ่งผ่านไปก็จะแยกฟางแยกเมล็ดออกมาในตัวแล้วก็เก็บเมล็ดไปตัดน้องๆครับเมื่อทำการนวดข้าวที่ทำให้ข้าวหลุดออกจากรวงข้าวอย่างที่พี่สุขสันต์ได้บอกไปแล้วนั้นเราก็จะได้ข้าวเปลือกแบบนี้เมื่อเรานำข้าวเปลือกนี้ไปทำการกระเทาะเปลือกข้าวออกก็จะทำให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากเปลือกข้าวทำให้เราได้ข้าวสารที่เหมาะสำหรับหุงเพื่อรับประทานและได้เปลือกข้าวที่ไหลเมล็ดแบบนี้หรือที่นิยมเรียกกันว่าแกลบที่น้องๆกำลังตามหาอยู่นั่นเองแหละครับแกลบเนี่ยครับมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกครับนอกจากรักษาความเย็นครับทำวัสดุในการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับอ๋อในทางเกษตรก็คือเป็นปุ๋ยใช่ทำเป็นปุ๋ยก็ได้ถ้าใส่ไปในนาก็ปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยพี่ครับแล้วข้าวเปลือกที่นวดมาแล้วนี่เอาไปปลูกได้เลยไหมครับถามว่าปลูกได้ไหมได้ครับแต่ความงอกน้อย
ถ้าให้ดีก็คือต้องพักพักก่อนพักตัวประมาณ1เดือนบางพันนี้ก็ประมาณ15วันนะครับข้าวเก่าข้าวใหม่มันแตกต่างกันยังไงล่ะครับข้าวเก่าข้าวใหม่ถ้าจะดูจากข้าวเปลือกดูง่ายๆก็คือข้าวที่นวดมาใหม่ๆนะจะมีความชื้นนะครับตรงเมล็ดข้าวเปลือกนี่มันจะฉ่ำนะฮะฉ่ำน้ำนิดนึงถ้าเราจับดูเนี่ยจะเกิดเสียงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ดังมากแต่ถ้าเป็นข้าวพันเดียวกันนะฮะตากให้แห้งเป็นข้าวเก่าเนี่ยสีเปลือกจะซีดนิดนึงแล้วถ้าเรามาจับดูนะฮะจะดังก็แก๊กก็แก๊กนะเรียกว่าวันนี้นี่น้องๆได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับตั้งแต่ต้นข้าวนะคะเมล็ดข้าวขอบคุณพี่สุขสันต์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็น้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ